ลุงงอกสุขภาพอนาคตเป๊ะกดเส้นถึงเป๊ะเลยมีอะไรก็ว่ามาเลยนะพี่นะถามถ่ายไปมาใครอยู่เหนือใต้ออกตกก็อะไรที่ถือว่าพอจะบอกเล่า90กันได้ก็บอกกันมามีอะหยังพอจะบอกเล่า90กันได้ก็บอกกันมาประมาณนั้นนะครับปืดปืดปืดอันไหนเนาะปืดชั่วงานเนี้ยแข่งพายแข่งรถอ้าวมันคนละเรื่องนะเนี่ยพระเจ้าปะวัชชาใช่ไหมคะบรรพชาเพื่อที่จะสละค่ะทั่วนี่ไม่เหลือเลยนะคะพระเจ้าเอารอเขารอเขาสดรอเขานิดนึงโป๊ะมาไหมยังไม่มาอีกไม่มายุงก็ลุงก็แย่แล้วแบบนี้มายังไม่มาอีกอยู่ถูกก็ไม่มาทำไงลุงแฟนตัวยงโป๊ะเฮ้ยเขาจะไม่กล้าเปรียบเทียบอย่างนี้เพราะมันจะไปมันจะไปลดทอนความน่าเชื่อถือของระบบของเขาโอ้ลุงลบไปใหม่เข้าไปใหม่ออกไปใหม่ออกไปให้หมดเข้าใหม่ดูสิโป๊ะลุงงอกสุขภาพอนาคตเป๊ะไปมาอย่างปืดโป๊ะเอาละงานนี้เสียงหนึ่งโป๊ะแล้วนี่ลุงเอาสุขภาพอนาคตเป๊ะไปใช่แล้วใช่แล้วมาถูกแล้วไปโป๊ะไปโป๊ะมาอย่างโป๊ะปืดโป๊ะเอาละถ้าโป๊ะก็แปลว่าเอาละนั่นไม่ขึ้นเป็นคนแรกแสดงความเห็นต่อวิดีโอลุงเอาสุขภาพอนาคตเป๊ะเอาละมาอ่ะชาวเฟสมาถูกแล้วไปโป๊ะอ้าวชาวเฟสมีอะไรก็กดมาทีนี้ครับถามถ่ายไปมาแลกเปลี่ยนกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งที่นี่เป็นหุ้นส่วนความคิดพี่คิดความเข้าใจกันใหม่เด้อซีบ็อกให้เรามาเป็นหุ้นส่วนความคิดของกันและกันแล้วก็กดมาทีนี้ครับถามถ่ายไปมาแลกเปลี่ยนกันที่รู้หุ้นส่วนความคิดหุ้นส่วนความคิดหุ้นส่วนความคิดของกันและกันมาละมาถูกทางเลยเอาละเสียงงานนี้จบข่าวแล้วทีนี้เอาละเข้าร่องละเข้าร่องตื่นปื๊ดผมจะเริ่มดูนะฝั่ง YouTube นะครับมีคำถามก็แวะนะครับลุงไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวค่ะตะกี้นี้กินโดยการนึกกินโดยความคิดการกระทำจริงๆไม่ได้กินแค่ความนึกคิดอิ่มแล้วเชียคุณอะไรสระป้าเลยต้อนรับสู่เซตสดอย่าลืมรักษาความเป็นส่วนตัว
ของคุณและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของชุมชนรักษาความเป็นส่วนตัวถ้าลุงจะขยายความนะอย่าเอาเรื่องส่วนตัวนะเข้ามาแจมอยู่ตรงนี้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของชุมชนชุมชนก็แปลว่าอย่าให้ร้ายของคนอื่นเขาอย่างเงี้ยใช่นะเราอยู่ในเนื้อหาของเรานะเรื่องธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมนะเรื่องของมนุษย์ตัวเรากับสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยอย่าลืมนะบ้านเราทีวีเรามีเป้าหมายนะครับฟังมันแล้วก็เพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติใช้กับธรรมชาติเช่นอากาศเป็นยารักษาตัวเราธรรมชาติน้ำเป็นยารักษาตัวเราพืชและผลไม้เป็นยารักษาตัวเราหมูหมากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลาล้วนเขตจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นยารักษาตัวเรานะนี่คือธรรมชาติธรรมดาเราอยู่ในกรอบนี้นะครับส่วนยานั้นก็เราถือว่าเป็นพิษนะครับยาเคมีถือว่าเป็นพิษนะครับคำพูดคำนี้พูดมาเกิน20ปีนะฮะไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะครับนะสิบอกให้นะครับเพิ่งเข้าใจนะลุงว่าคำว่าทางแถวหางแถวอ่ะหางแถวค่ะหนูรู้สึกอยู่แถวหางแถวเหมือนลุงเลยและรู้สึกปวดหัวมึนๆตอนนี้ฟังไปด้วยนะครับคนไหนปวดเหตุฮะฟังไปด้วยขยับเงี้ยใช้สมองทอล์กฟังเดี๋ยวจริงเอาจังฟังภาษาลุงให้เข้าใจเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างใช่นะครับ ค่อยๆนวดค่อยๆเล่นนะครับหน้าผงหน้าผากพวกนี้กดไปเถอะเวลาลุงบอกให้ทำไปเพราะว่ามันจะเป็นเรียลไทม์นะภาษาลุงมันจะเป็นเรียลไทม์นะครับมันปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอก็มาเรียลไทม์ไปอย่างนี้มันเป็นภาวะของคำว่าอากาลิโกนะครับบอกให้ทราบไปนะเรียลไทม์มันจะเกิดผลไอ้พวกปวดหัวปวดตัวเป็นไข้โอ้สบายปวดท้องน้อยปวดท้องใหญ่ปวดทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังประมาณนี้นะ